بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่บทเรียนในคาบเรียนที่2ทั้งพี่น้องที่อยู่ในอาคารเรียนแห่งนี้นะครับและรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมนะครับทางการถ่ายทอดสดทางเฟซไลฟ์อยู่ในขณะนี้วันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้ใช้ระยะเวลาช่วงว่างๆนะเป็นเวลาว่างของพวกเราหลายๆคนในวันอาทิตย์แน่นอนครับเมื่อก่อนเนี่ยช่วงก่อนเดือนรอมฎอนเราก็บอกว่าวันอาทิตย์เราติดงานวะลีมะห์เราติดงานนู่นงานนี่กันเราต้องไปกิจกรรมอื่นแต่ตอนนี้ในเดือนรอมฎอนนี่เราค่อนข้างจะฟรีค่อนข้างจะว่างฉะนั้นเดือนบวชเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้เดือนบวชเป็นเดือนเรียนนั้นวันนี้นะครับเราได้มาอ่านอัลกุรอานกันเกือบชั่วโมงเลยนะครับต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อนะครับว่าหนึ่งซูเราะห์ซูเราะห์ตอลากที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยแค่ให้เรานั่งนับอักษรเราก็นับกันไม่ไหวแล้วโต๊ะว่านับไหวไหมแค่นับอักษรนับไม่ไหวแล้วแล้วหนึ่งอักษรเนี่ยอัลลอฮฺทรงตอบแทนให้เท่าไหร่นะสิบความดีนั้นก็เบิ้ลไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยนี่ถ้าเรานอนอยู่บ้านเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเลือกเรานะครับให้ใช้เวลาว่างในช่วงกลางวันแบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงที่จะไปกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับข้าวในกรงในครัวไม่ต้องห่วงละเรามีเวลาว่างพอสมควรก็มาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับเดือนรอมฎอนวันที่เท่าไหร่ละวันที่9รอมฎอนก็เท่ากับว่าเรากำลังจะผ่านพ้นช่วง10วันแรกใช่ไหมครับ10วันแรกเราเนี่ยคุยกันมาตลอดเลยเดือนรอมฎอนเนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วง10วันแรก10วันกลางแล้วก็10วันสุดท้ายนะครับแต่ว่าพี่น้องทราบไหมครับว่า10วันแรก10วันกลาง10วันสุดท้ายที่หะดีษบางบทระบุเอาไว้เนี่ยอาวะลูเราะห์มะห์ช่วง10วันแรกเป็นช่วงที่อุดมด้วยเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ว่าเอาสตูมักฟิรอช่วงกลางจะเป็นช่วงที่อุดมไปด้วยการอภัยโทษการอโหสิของอัลลอฮ์ว่าอาคิรุฮุอิดกุมมินันนัตและช่วง10คืนสุดท้าย10วันสุดท้ายจะเป็นช่วงที่อุดมไปด้วยการปลดปล่อยของอัลลอฮ์สุบตะลาออกจากไฟนรกเนี่ยฮะดีษบทเนี่ยบรรดานักวิชาการเขาไปตรวจสอบกันแล้วปรากฏว่าเป็นฮะดีษดออีฟหน่อยนะปรากฏว่าเป็นฮะดีษดออีฟหน่อยฉะนั้นเราเนี่ยขอสามารถขอดุอาให้ตัวเราเองนะครับหรือให้ใครก็แล้วแต่ไม่จำเป็นเลยจะต้องไปเจาะจงว่าใน10คืนแรกนะให้ขอเฉพาะเราะห์มะห์10คืนกลางให้ขอมักฟิเราะห์10คืนสุดท้ายให้ขอให้ปลดปล่อยออกจากไฟนรกเราขอได้ทั้ง3รายการเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยต้นเดือนก็ขอกลางเดือนก็ขอปลายเดือนก็ขอและยิ่งปลายเดือนยิ่งต้องขอให้เยอะเลยเพราะช่วง10คืนสุดท้ายนี่จะเป็นช่วงโอกาสทองนะครับช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่มีวาระพิเศษนั่นก็คืออาจจะตรงกับคืนไลลาตุลกอดฉะนั้นพี่น้องลองนึกดูนะตอนนี้ผ่านมา8วันเข้าวันที่9วันนี้แล้วเนี่ยเราทำอามัลอิบาดะห์กันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แค่ไหนวันเวลาเนี่ยจาก30วันสมมติว่าเดือนนี้อัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้มี30วันตอนนี้ยุบไป9และเหลืออีก20หรือ21วันเท่านั้นแต่อามัลของเราไม่ได้ยุบเลยอามัลของเรายุบไหมถ้ายังไม่ยุบทำยังไงถึงจะทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะไม่ใช่เวลาผ่านไปผ่านไปแล้วก็อามันก็ไม่ได้ดีขึ้นอามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่ากับเราเสียเวลาไปเปล่าๆฉะนั้นอย่าให้เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปรามาสเอาไว้ว่ารอกีมาอัมฟุรอยูลินช่างหน้าอัปยศสิ้นดีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับอุตส่าห์อัลลอฮ์ให้กับเขานะอัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนๆเลยฟะลัมยุกฟัรละฮูแต่เขาก็ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ตอนกลางวันอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้ตอนกลางคืนอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้ละมาตะเวียก็ยกโทษให้เลี้ยงละศีลอดอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้มีแต่โปรแกรมที่จะได้รับการยกโทษการอภัยโทษทั้งหมดเลยแต่พอสรุปตอนปลายเดือนตอนอะไร
สิ้นเดือนไม่ได้รับการอภัยโทษแสดงว่าความดีที่ทำไปนี่ไม่ได้มีผลในเดือนรอมฎอนต่อเขาเลยฉะนั้นเราอย่าเป็นคนแบบนั้นนะนั้นเดือนชะบานหลายคนถือสิ้นอดมาแล้วแล้วในเดือนรอมฎอนเนี่ยถือสิ้นอดให้ครบให้สมบูรณ์ให้มากที่สุดเลยมีเวลาว่างอ่านกุรอานนะอ่านกุรอานกุรอานนี่สำคัญมากๆเลยท่านอิหม่ามมัชชาฟีอีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาอิหม่ามมัซฮับชาฟีอีนะครับบอกว่าข้าพเจ้าขอยืนยันนะอันนี้เขาไม่ได้คุยอวดคุยโตเลยนะแต่เขาบอกว่าข้าพเจ้าขอยืนยันเลยว่าในเดือนรอมฎอน30วันเนี่ยข้าพเจ้าสามารถอ่านกุรอานจบนะนะ60รอบเยอะไหม60รอบ60ข้อต่ำเยอะผมเนี่ยวันละยุสเองเนี่ยวันละยุสนี่แย่เนี่ยถักถ้าอ่านตอนเช้าได้กลางคืนโล่งแล้วโอ้กลางคืนไม่แย่นะแต่ถ้าตอนเช้าไม่ได้อ่านนี่กลางคืนต้องไปขวดไปกวดนะนี่เราแค่อะไรแค่วันละยุสแต่อิหม่ามชาฟีกลางวันจบ1กลางคืนจบ1ซอฮาบะห์ก็อ่านกันแบบนั้นนะครับซอฮาบะห์ก็อ่านกันเยอะเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองก็เหมือนกันนะครับในช่วงปีก่อนๆที่ผ่านมาน่ะ 7-8 ปีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือสิทธิ์อดก็ทวนกุรอานเท่าที่ยิบรีลมาทวนให้ปีละรอบละรอบเท่านั้นแต่ปีสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือโอกาสทวนกุรอาน2รอบเลยอ้าวแล้วปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเราหรือเปล่าฮะอาจจะเป็นก็ได้ถ้าอาจจะเป็นกลัวว่าจะเป็นงั้นเราต้องทวนกุรอานอย่างน้อยๆให้ได้เหมือนนบีนะเหมือนนบีก็คือ1จบหรือ2จบเอาแค่นี้เอาให้ได้แต่ถ้าใครจะได้มากกว่านี่ก็เป็นความดีที่อัลเลาะห์ทรงมอบให้ประทานให้ไม่เหมือนกันอัลเลาะห์ให้ริสกียังไม่เหมือนกันใช่มั้ยฉะนั้นความโชคดีที่ได้อ่านกุรอานเยอะกุรอานน้อยเนี่ยเป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้ไม่เหมือนกันอัลเลาะห์อาจจะให้ยิมรอดขยันอ่านกุรอานอ่านกุรอานเก่งอ่านเพลินไปเลยอ่านไม่เบื่ออ่านเป็นวันๆอ่านได้แต่พอมาถึงบางฮัสบุลลอฮ์ฮัสบุลลอฮ์บอกไม่ไหวทำอย่างอื่นดีกว่าอาจจะไปเอาดีเรื่องอะไรเรื่องทำอาหารเลี้ยงละศีลอดไปทำเรื่องอื่นก็ชดเชยกันไปนะแต่ว่าทุกคนต้องมีโปรแกรมความดีในเดือนรอมฎอนทำให้ได้เยอะและแตกต่างกว่าเดือนอื่นๆตะรอวียะนี่เมื่อคืนผมขาดไปคืนนึงไปช่วยงานนะไอ้ตอนช่วยงานก็ช่วยเพลินพอมาเดินมาที่ละหมาดโอ้โหคนแน่นร้อนเดี๋ยวมาละหมาดที่บ้านดีกว่าในงานไม่ไหวละหมาดพอกลับมาถึงบ้านแย่เลยไม่ได้ละหมาดนะนั่งละหมาดถ้าจะนั่งละหมาดนั่งดิบนั่งเก้าอี้ดีกว่าเดี๋ยวนอนสักพักนึงตื่นขึ้นมาค่อยละหมาดดึกๆตกลงไม่ได้เลยไม่ได้ละหมาดนี่ผมเนี่ยขาดไปคืนนึงแล้วเมื่อคืนทั้งที่เป็นคืนที่เราบอกเราจะไปทำความดีเห็นไหมเดี๋ยวจะไปช่วยกำพร้าเดี๋ยวจะไปช่วยขายของจะไปบริจาคโน่นนี่แต่ที่ไหนได้กิจกรรมหลักๆนะกิจกรรมหลักพลาดไปเมื่อคืนนี่คืนหนึ่งอ้าววันนี้เขากำหนดหัวข้อไปผมเพิ่งจะรู้จากบังแล้เมื่อวานนี่เองที่สุราอ่ะที่บังแล้ให้ดูโปสเตอร์อันนั้นนะหัวใจที่บริสุทธิ์ใช่ไหมสาวชัยที่มีรูปผมเหลืองๆอ่ะหัวใจที่บริสุทธิ์จะไม่ทำให้หลุดจากหลักการทางนำอะไรเนี่ยทำนองเนี่ยเขาให้พูดเรื่องหัวใจที่บริสุทธิ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็เหมาะกับเวลานะในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เราจะทำอามันเยอะนะจะถือศีลอดจะอ่านกุรอานเดี๋ยวจะอิอ์ติกาฟเดี๋ยวจะซอดอกอเดี๋ยวจะเลี่ยงละศีลอดหลายคนทำอามันอิบาดะห์ไปโดยที่หัวใจไม่บริสุทธิ์นั้นเขาก็เลยจะพาพระก็เลยกำหนดหัวข้อมาว่าให้พูดเรื่องหัวใจที่บริสุทธิ์นะเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องที่สำคัญใครว่าหัวใจไม่สำคัญชะกิดว่าสำคัญไม่ชะกิดไปไหนเลยแหละนะหัวใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องนี้พอหัวใจเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราจะไม่หลุดออกจากทางนำของอัลลอฮ์หมายความว่าอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะหัวใจของมุสลิมเราเนี่ยหัวใจของมุสลิมเราเนี่ยมีหลายลักษณะนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องนับซูนะแต่พูดถึงหัวใจที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจริงๆแล้วพอพูดคำว่าหัวใจเนี่ยหัวใจมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ไหมครับมีขนาดเท่ากับอะไรนะตอนที่เราเรียนน่ะขนาดเท่ากับกำปั้นทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายคนเรามีหัวใจใช่ไหมก็เต้นตุบสี่ห้องเนี่ยสูบฉีดเลือดนะครับที่ฟอกแล้วเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดเนี่ยมีหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจนฉะนั้นถ้าร่างกายขาดออกซิเจนร่างกายก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยเป็นอัมพาตอัมพาตกันไปหมดแหละใช่ไหมครับ
โลหิตเนี่ยลำเลียงออกซิเจนไปตอนนี้โลหิตเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนเวียนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้มันต้องอาศัยแรงดันจากหัวใจหัวใจทําหน้าที่เต้นสูบฉีดไปสูบฉีดฉีดฉีดเรื่อยไปไม่เคยหยุดเต้นเลยหัวใจเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าหัวใจหยุดเต้นคือตายอย่างเดียวสมองสำคัญไหมสมองสมองก็สำคัญแต่ถ้าสมองตายยังอยู่ได้สมองตายอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เพียงแค่มันขยับเขยื้อนมันทำอะไรไม่ได้เท่านั้นแหละอย่างคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนะสมองตายแล้วนอนเป็นเจ้าชายเจ้าชายนิทราไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วขยับไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นคนสมองตายแต่หัวใจยังเต้นอยู่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กยังมีชีวิตอยู่บางคนอยู่ปีสองปีสามปีอยู่ได้เป็นเจ้าชายนิทราสมองไม่ทำงานสมองไม่ประสาทไม่ตอบสนองอะไรแล้วนั่นก็สำคัญแต่ไอ้ที่สำคัญกว่าก็คือหัวใจถ้าหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยไปปั๊มเท่าไหร่มันก็ไม่เต้นแล้วไม่เต้นต่อแล้วฉะนั้นหัวใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญตอนนี้หัวใจของเราที่เราบอกสำคัญมันคือหัวใจที่เป็นรูปธรรมหัวใจที่เป็นก้อนเป็นกล้ามเนื้อมีสี่ห้องนี่อันนี้หัวใจที่เป็นอะไรเป็นรูปธรรมในเวลาเดียวกันมนุษย์เราก็มีหัวใจที่เป็นอะไรอีกเป็นรูปธรรมอยู่คู่กับนามธรรมเป็นหัวใจที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราเคยดูในคลิปใน YouTube ใช่ไหมเวลาเขาผ่าตัดหัวใจเนี่ยเขาผ่าออกมานะแล้วเขาก็เอามาใส่ในอะไรในจานทดลองในจานหมอในภาชนะของเขาเอามาเต้นตึบตึบตึบอยู่ข้างนอกนี่หัวใจที่เป็นรูปธรรมแต่ไอ้หัวใจที่อยู่ข้างในที่มันไม่ใช่รูปธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วฮะอยู่ที่ท้องอยู่ที่หน้าอกซีกซ้ายอยู่ตรงไหนหัวใจที่เป็นนามธรรมเนี่ยเวลาใครเขาด่าพ่อแม่เรานี่แหมมันจี๊ดตรงไหนเจ็บใจน่ะเจ็บตรงไหนฮะเจ็บหัวใจน่ะหัวใจไหนที่เจ็บหัวใจที่เต้นตุบๆๆเนี่ยเจ็บตรงนี้หรือเจ็บที่ไหนฮะบอกไม่ถูกเวลาใครเขาว่าอะไรเราเนี่ยเราโมโหขึ้นมานี่โกรธใช่มั้ยครับเส้นอะไรเลือดที่สูบฉีดจนกระทั่งหูแดงหน้าแดงไปหมดเลยหัวใจนี้มันก็มีความสัมพันธ์กับหัวใจที่เป็นนามธรรมฉะนั้น2หัวใจเนี่ยสําคัญทั้งคู่เลยแต่หัวใจที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะสมมุติว่าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะไปหาหมอใส่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเดี๋ยวมันก็กระเต้นไปเต้นเป็นปกติของมันหัวใจรั่วไปหาหมอผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหัวใจหมูไปใส่ตอนนี้อยู่ได้มั้ยอยู่ได้ไปอีก8ปี10ปีอัลเลาะห์ทรงประสงค์ใช่ป่ะเป็นโรคหัวใจอมยาใต้ลิ้นแป๊บเดียวหายไปแล้วใครๆอมยาใต้ลิ้นมั้งมีใครเป็นหัวใจไหมนะก็จะมียาเม็ดเล็กๆอมใต้ลิ้นเวลาหัวใจสั่นจะเป็นลมหัวใจมันจะหยุดเต้นคนที่เขาเป็นนะผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งเขาเป็นโรคหัวใจก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็เขาโดนเชิญให้ขึ้นกุฏบะก็เป็นคนไม่เคยขึ้นกุฏบะใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่งตัวดีสระบันเยอะใส่สวยเลยแหละโดนให้เชิญขึ้นคุณตบะขึ้นไปประหม่าใจเต้นผิดจังหวะไหลลงมาจากคุณตบะไหลลงมาจากมิมบัตเลยนั่นค่อยๆไหลไหลไหลลงมาทำยังไงอ่ะเขาก็บอกให้เอายาอมใส่ใต้ลิ้นครับพอช่วยเอายาอมใส่เต้นสักพักหนึ่งก็ผ่อนคลายให้ใจได้ปกติหัวใจกลับมาเต้นปกติเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเราไม่มียาช่วยหรือไม่มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะช็อตนะปึกลงไปเนี่ยหัวใจหยุดเต้นแล้วติดเต้นแต่พอมียาอมใต้ลิ้นหัวใจกลับมาเต้นได้เหมือนเดิมมีเครื่องไฟฟ้าเครื่องกระตุ้นหัวใจกลับมาเต้นได้เหมือนเดิมงั้นใครมีสตังค์มีโอกาสกู้ชีพได้เก็บสตังค์เอาไว้เดี๋ยวเผื่อหัวใจวายต่อสิ่งไปหาหมอหนูเป็นโรคหัวใจค่ะหมอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจ่ายยาให้อย่างนี้อยู่ได้คนที่อะไรคนที่หัวใจจะล้มเหลวแล้วนะไปผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นอยู่ได้อีกตั้งหลายปีแต่ถ้าหัวใจที่เป็นนามธรรมมันตายล่ะฮะถึงแม้จะเดินได้เดินไปไหนมาได้แต่หัวใจที่ตายแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมันก็เหม็นเน่าเน่าไหมเน่าเน่ายังไงมึงแลฮะเนี่ยไปตัวดีๆเนี่ยแต่งตัวสวยเลยแต่หัวใจมันเน่าหัวใจมันขี้โมโหขี้อิจฉาขี้ริษยาขี้ทั้งหลายที่เป็นอะไรเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ดีที่มีอยู่ตัวเราอ่ะ
นะมีนิสัยโกหกพกลมมีนิสัยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันเป็นอาการของโรคหัวใจทางนามธรรมเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยไปนั่งตรงไหนคนก็ไม่อยากนั่งด้วยไม่อยากมองหน้าไม่อยากพูดด้วยฉะนั้นโรคไหนน่ากลัวโต๊ะหัวใจไหนฮะทั้งสองหัวใจแหละแต่หัวใจที่คนรังเกียจคนไม่ยอมรับแล้วรักษาที่ไหนไม่ได้อ้าวตอนเนี้ยบำรุงราชมีสตังค์3ล้านเท่านั้นแหละสบายแล้วเห็นไหมบัดไปรามคำแหงไปไหนที่เขาได้มีศูนย์หัวใจเขาน่ะหมออาจารย์หมอเก่งๆเดี๋ยวผ่าตัดอาจารย์ฟาริสนั่นน่ะผ่าตัดหัวใจนั่นน่ะไปถึงหมอบอกต้องผ่าเดี๋ยวนี้เลย3เส้นฮะไบพาสด้วยไม่เขาใส่กดลวดนะครับไปเจออาจารย์หมอหมดไปเป็นล้านแต่ไอ้โรคหัวใจที่มันเป็นนามธรรมที่มันเป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยไปหาหมอที่ไหนสมมติบางแล้วเนี่ยเป็นคนขี้โม้ไปไหนก็โม้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 ไปรามหายไหมฮะดีไปโม้กับหมออีกไปโม้กับหมออีกเป็นคนอะไรเป็นคนขี้อิจฉาริษยาขี้โมโหขี้โกรธอะไรก็แล้วแต่ไปโรงพยาบาลกรุงเทพหายไหมไปปิยเวชสมิติเวชโรงพยาบาลดังๆเนี่ยลาดพร้าวอะไรต่างๆใกล้ๆแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วใช้อะไรรักษาใช้ศาสนาเขาเลยบอกว่าถ้ามีทางนำเนี่ยคือฮูดาเนี่ยทางนำเนี่ยมันจะรักษาอะไรรักษาคนไม่ให้มีโรคตรงนี้ได้ฉะนั้นเราเนี่ยต้องอาศัยหมอสองอย่างมุสลิมเรานะต้องมีหมอสองอย่างหมอสุขภาพกับหมอศาสนาหมอศาสนาเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเลยในขณะที่คนอื่นนะพวกมิชชันนารีเขาบอกเขาเป็นหมอศาสนาเราก็ต้องมีหมอศาสนารักษาศาสนาคนเนี่ยเป็นโรคมุนาฟิกคนคนนี้เป็นโรคมุชริกคนคนนี้เป็นโรคอะไรล่ะโรคบิดาก็ต้องส่งหมอเฉพาะทางไปเลยได้ไหมหมอบิดาไม่ใช่หมอปลานะส่งหมอปลาไปไม่ใช่เรารู้ในคนคนนี้เขาป่วยเป็นโรคชอบบิดาเขาเลื่อมใสในแนวทางบิดาอะไรก็ต้องทำตามไปหมดเลยไม่มีหลักการก็จะทำผมไปเจอบางคนเป็นอะไรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเลยนะเขาพูดเลยบอกว่าเขาท้าเลยทำดีมันต้องอะไรได้ดีอิสลามสอนทำดีต้องได้ดีงั้นทำบุญต้องได้บุญแล้วทำบุญให้คนตายทำไมไม่ได้บุญก็บอกคิดแค่นี้ก็ในกุรอานบอกทำดีต้องได้ดีกุรอานยืนยันทำบุญทำไมไม่ได้บุญก็นบีไม่ทำไงเขาไม่เข้าใจไงเขาป่วยนั่นแหละฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญตอนนี้หัวใจของเราในอัลกุรอานเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเฉพาะหัวใจที่เราอยากจะเป็นไอ้หัวใจที่ไม่อยากจะเป็นเราอย่าไปเป็นมันไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปรู้มันเป็นยังไงเอาหัวใจที่ให้มันได้มาตรฐานให้มันได้สเปคของอัลลอฮ์ระบุยังไงมีหัวใจแบบไหนบ้างแล้วเราจะได้รอดบางทีเราไปศึกษาไอ้เรื่องที่มันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะไปหมดเวลากับเรื่องพวกนั้นเยอะนะซึ่งมันต่างกับเรื่องฟิกนะเรื่องเนี้ยสมมติเราไปเรียนเรื่องอะไรเยอะจนกระทั่งบางทีหมดเวลาไปกับเรื่องนั้นงั้นเอาเรื่องที่มันมีความสำคัญกับเรานะครับงั้นมันต้องเรียนอะไรเรียนไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเราอย่าไปเน้นฟิกอย่างเดียวหรืออะไรแบบให้เรียนในเรื่องที่มันบำบัดอะกีดะห์ของเราสำคัญที่สุดเลยแล้วก็เรียนในการแก้ไขเรื่องฟิกเรื่องอิบาดะห์อามัลเนี่ยให้มันถูกต้องให้ตรงตามสุนนะแล้วไปให้เหมือนนบีนะจบเลยนะไปให้เหมือนนบีดูในกุรอานบอกว่านะหัวใจของประเภทของหัวใจนะครับมีกี่ประเภทลองจดดูนะ1มีกอลบุนมุนีบในกุรอานระบุเอาไว้กอลบุนมุนีบกอลบุนมุนีบ2กอลบุนซาลีมแล้ว3กอลบุนตะกียุน3อย่างที่อัลกุรอานระบุเอาไว้ว่าอัลลอฮ์จะพิสมัยพิสวาสอัลลอฮ์จะเมตตาและอัลลอฮ์จะให้ได้เข้าสวรรค์คนที่มี3หัวใจเนี่ย1กอลบุนมุนีบนะกอลบุนซาลีมแล้วก็กอลบุนตะกียุนหัวใจเดี๋ยวจะแปลให้ว่ามีอะไรบ้าง1กอลบุนมุนีบหัวใจที่สำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาหัวใจที่กลับเนื้อกลับตัวอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ตะเลิดไม่ละเมิดแล้วก็ไม่ทรยศอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจประเภทที่2หัวกลอนบุญสลีมแปลว่าหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดพอง
หัวใจที่ไม่มีความด่างพร้อยใดๆเลยไม่มีมลทินอะไรเลยนะทั้งสองอย่างเลยแล้วก็หัวใจที่สามก็คือหัวใจที่ตะกี้กัลบุนตะกียุนแปลว่าหัวใจที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามอย่างเนี้ย ถูกระบุไว้เป็นคุณสมบัติพึงประสงค์ของผู้ศรัทธางั้นเราเนี่ยบางฮัสมุลลอฮ์มีกี่ใจตอนเนี้ยใจเดียวแล้วนะบางแล้วมีกี่ใจฮะมีหัวใจอย่างตอนเนี้ยโดยปกติแล้วเราต้องมีแค่หัวใจเดียวอัลลอฮ์จะไม่ใส่หัวใจไว้ในอกเดียวกันเนี่ยสองหัวใจอันนี้ทั้งหัวใจรูปธรรมและหัวใจที่เป็นนามธรรมอ่ะมาจะอัลลอฮุลิรอจุลินมิงกอลไบนีฟียาฟีอัลลอฮ์จะไม่ให้ในอกคนคนเดียวเนี่ยมีหัวใจสองหัวใจหมายความว่าหัวใจที่เป็นรูปธรรมหัวใจหนึ่งศรัทธากับอัลลอฮ์ด้วยและหัวใจหนึ่งปฏิเสธอัลลอฮ์ด้วยเป็นชริกกับอัลลอฮ์ด้วยบอกเชื่ออัลลอฮ์ด้วยและในเวลาเดียวกันไปเชื่อสิ่งอื่นด้วยเป็นไปไม่ได้ถ้าหัวใจเชื่ออัลลอฮ์แล้วหัวใจอีกหัวใจที่จะปฏิเสธจะไม่มีถ้าหัวใจนี้ปฏิเสธอัลลอฮ์หัวใจที่จะศรัทธากับอัลลอฮ์ก็จะไม่มีมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เหมือนกับเสาเนี่ยเสาต้นเนี้ยดีนะเสาต้นเนี้ยทั้งสูงทั้งสั้นเลยได้ไหมจะว่าจะยาวก็ยาวจะสั้นก็สั้นเนี่ยเสาต้นเนี้ยทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะได้ไหมต้นเดียวกันต้นเดียวกันนะกลมทั้งกลมทั้งเหลี่ยมเลยได้ไหมของที่มันอยู่ตรงกันข้ามจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าหัวใจเป็นหัวใจที่ศรัทธากับอัลลอฮ์มันจะทำให้ลักษณะการปฏิเสธการนิฟากการมุชริกไม่เกิดไม่มีอยู่ในหัวใจเป็นอันขาดเลยแต่ถ้าหัวใจเป็นชิริกจะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวได้ไหมคนที่ชิริกเขาจะไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเขาจะเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ฉะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยจึงระบุเรื่องของคุณสมบัติของหัวใจแต่อัลเลาะห์บอกว่าสําหรับผู้ศรัทธามาจะอัลลอฮุลิรอจุลินมิงกอลไบเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ทําให้คนคนเดียวมีหัวใจ2 อย่างถ้าศรัทธาก็คือศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธาแต่ถ้ามี2 อย่างปนกันไม่ใช่ศรัทธาเค้าเรียกมุนาฟิกหน้าไหวหลังหลอกอยู่ตรงนี้หัวใจนึงไปตรงนี้อีกหัวใจนึงอันนี้เป็นลักษณะไม่พึงประสงค์อ้าวตอนนี้เราจะพูดถึงหัวใจที่อัลลอฮ์ทรงระบุว่าเป็นหัวใจที่พระองค์ทรงต้องการเป็นลักษณะพึงประสงค์นะหนึ่งก้อนบุญมูนีบุญมูนีบนี่แปลว่าสำนึกผิดหรือแปลว่ากลับเนื้อกลับตัวนะครับอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์กอฟนะครับอายะห์ที่33พี่น้องไปเปิดกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยก็ได้นะครับมันคอชิยัรเราะห์มานบิลฆอยบวะญาอะบิกอลบิมูนีบอัลลอฮ์กำลังพรรณนาถึงคุณสมบัติบ่าวของพระองค์นะที่ว่าพระองค์จะทรงเมตตาและให้เขาได้เป็นทายาทรับสวรรค์หมายถึงผู้มีวาสนาได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยาริซูนัลฟิรดาวส์ที่ว่าจะได้เข้าสวรรค์ฟิรดาวส์เนี่ยต้องมีคุณสมบัติ1 2 3 4แบบเนี้ย1ในจำนวนนั้นก็คือยาอาบีกอลบิมมุนิบเขาจะกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มีหัวใจอย่างมีหัวใจที่สำนึกผิดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่เคยมองข้ามความผิดของเขาเลยความผิดของผู้ศรัทธาแม้เพียงเล็กน้อยเขาจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาฉะนั้นเขาจะแคร์ความผิดมากเลยเขาจะไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนทรยศอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงเล็กน้อยถ้ารู้ว่านี่คือหลักการนี่คือทางนำเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเลยแต่สำหรับคนที่มองอัลลอฮ์เล็กอย่างอื่นใหญ่กว่าล่ะเขาจะให้ความสำคัญเขาก็จะแคร์สิ่งอื่นมากกว่าและจะไม่แคร์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่แคร์อัลลอฮ์เนี่ยอย่างอื่นจะไม่มีค่าสำหรับเขาสมมติเขาทำความผิดแล้วเขากลัวใครกลัวอัลลอฮ์แต่คนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์จะกลัวตำรวจขโมยได้ถ้าไม่มีตำรวจใช่ไหมถ้าไม่เห็นกล้องวงจรปิดอยู่ขโมยไหมขโมยตกลงแล้วไอ้ที่กลัวเนี่ยกลัวใครกลัวตำรวจกลัวกล้องวงจรปิดลืมไปว่าอัลลอฮ์ก็เห็นอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์เห็นกล้องวงจรปิดก็เห็นแต่เราให้ความสำคัญให้ความกลัวแตกต่างกันละพอตำรวจเรากลัวไม่กล้าขโมยแต่อัลลอฮ์เราไม่กลัวเราเลยขโมยได้แต่ถ้ากลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าขโมยฉะนั้นคนที่เขาสำนึกอยู่เสมอว่าถ้าเขาทำผิดเนี่ยเขาไม่พ้นมืออัลลอฮ์ใช่ป่ะงั้นเวลาเราไปอ่านตอนท้ายอายะห์น่ะอินนัลลอฮะบิมาตะอ์มาลูนะคอบีรทำอะไรไปอัลลอฮ์รู้หมดเลยนะ
ทำอะไรอัลลอฮ์บาซีรอัลลอฮ์เห็นหมดเลยนะทำอะไรไปอัลลอฮ์อาลีมหมดเลยอัลลอฮ์รู้หมดเลยกี่อย่างในหัวใจผู้ศรัทธาเชื่อแค่3อย่างนี่แหละอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ได้ยินกล้าทำไหมจะทำตรงไหนอัลลอฮ์รู้จะทำตรงไหนอัลลอฮ์เห็นจะทำตรงไหนอัลลอฮ์ได้ยินไม่ได้เล็ดลอดไปจากสายพระเนตรของอัลลอฮ์พอเขากลัวแบบนี้เขาจะไม่กล้าทำความผิดและถึงแม้ว่าเขาทำความผิดเขาก็จะสำนึกกับอัลลอฮ์เพื่อให้ไม่มีความผิดเขาจะปลดอะไรปลดบาปปลดภาระของเขาให้หมดเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องแบกภาระบาปของเขาตัวเนี้ยไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือก้อนบุญมุนีบงั้นคนเวลาอะไรนิดอะไรหน่อยเขาจะอัสตักฟิรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเลยในนบีจึงพยายามให้เราเนี่ยกล่าวอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ในวาระสำคัญสำคัญแม้กระทั่งในขณะทำอามันอิบาดะห์ขณะละหมาดยังรับบิกฟิรลีละมาเสร็จรับบิกฟิรลีอัสตักฟิรุลลอฮ์ให้ขออภัยโทษทั้งหมดเลยนี่คือไลลาตุลกอดเนี่ยดูอาคือไลลาตุลกอดอ่านว่าอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอาฟวะฟะฟูอันนีให้อัลลอฮ์ยกโทษเราเหมือนกันฉะนั้นคนที่เคลียร์ตัวเองหมดแล้วน่ะถึงแม้จะไม่มีบุญไม่มีผลบุญอะไรเลยอัลลอฮ์ก็ให้รอดปลอดภัยจากนรกเพราะไม่มีสาเหตุฉะนั้นพยายามนะวันหนึ่งเนี่ยอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะเลยนบีอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์เท่าไหร่นะขั้นต่ำเลยฮะมี100มีมากกว่าแล้วแต่พระองค์จะทรงประสงค์งั้นเราเนี่ยอย่าให้น้อยกว่านบีเพราะบาปเราเยอะกว่านบีไม่มีบาปนบียังอิสติกฟาร์ทุกวาระทุกขณะจิตของท่านอ้าวแล้วเราเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ทันลุกไปอ่านละหมาดเลยหยิบโทรศัพท์แล้วดูสิใครไลน์มาด่าหรือเปล่าดีไม่ดีนะพอเขาด่าแล้วด่าตอบด่าเยอะกว่าเขาอีกอันนี้คือบาปบาปของเรานี่สะสมแต่นบีเนี่ยลดบาปงั้นเราต้องพยายามทำกิจกรรมที่ลดบาปงั้นหัวใจที่กลับไปในสภาพที่ไม่มีบาปติดไปเนี่ยก็จะเป็นหัวใจที่สะอาดไปในตัวฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าและบุคคลซึ่งที่เกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัรเราะห์มานเราะห์มานแปลว่าผู้เมตตาผู้มีเมตตาอย่างล้นพ้นเลยในวันกิยามะห์ใช่ไหมครับอัลลอฮ์เนี่ยดุนยาเนี่ยเมตตาไม่เลือกเลยเลือกไหมไม่เลือกฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาไม่เลือกข้าทาสบ่าวท่านอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์เมตตามาสิงสารสัตว์เมตตาหมดเลยแล้วทำไมเราต้องกลัวด้วยล่ะที่จริงถ้าอัลลอฮ์บอกเอ้ยอัลลอฮ์โมโหนะอัลลอฮ์โกรธนะเราค่อยน่ากลัวแต่นี่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เมตตาสมมติผมบอกบางแล้วอยากได้ทุนซื้อกล้องเห็นไหมอยากได้เท่าไหร่ฮะสมมติเท่าไหร่เนี่ยกล้องเท่าไหร่ฮะเอา10,000บางแล้วไม่มีสตังผมบอกไปหาครูหวังสิครูหวังในใจดีฮะบางแล้วกล้าไปพอบอกใจดีลองหน่อยดีกว่าใช่บ่าวกล้าใจสู้ขึ้นมาใจฟื้นมาแล้วบางแล้วไปอย่าไปนะกูหวังนะอย่างโมโหเลยพูดไปทุบไปนะไปหากูหวังเขาทุบไปนะกล้าไปไหมไม่กล้าไปใช่บ่าวอ้าวแต่อัลลอฮ์บอกและผู้ที่ใครคอชิยัรรอห์มานเขากลัวผู้เมตตาเราะห์มานแปลว่าผู้เมตตาอ่ะก็รู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาทำไมไปกลัวนั่นขนาดอัลลอฮ์เมตตาเรายังกลัวเลยจะได้ไม่เหลิงมันจะได้สำรวมจะได้สำเนียกอยู่เสมอไม่ใช่พอรู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาเราทะลึ่งเลยแต่นี้ตีเสมอเลยได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์นะคือคนที่ทะลึ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กับตุฮันเป็นอะไรกันอัลลอฮ์เป็นพี่บางตุฮันเป็นน้องนี่ทะลึ่งไหมเนี่ยทะลึ่งพวกเราเนี่ยผมเจออาจารย์สุนนะถ่ายเกมบนเวทีอันเหรอยิมรัตยังไม่เคยได้ยินนะในกุรอานมีกีฬาสนุกให้เด็กเนี่ยเด็กเข้าค่ายเต็มเลยอ้าวใครทายได้อย่างงู้นอย่างงี้นะอ้าวในกุรอานมีกีฬาอะไรบ้างคนอื่นเขาทายกันมาไม่คุณก็ทายในกุรอานมีสัตว์อะไรบ้างในกุรอานมีผลไม้อะไรบ้างอันนี้มันก็มีในกุรอานระบุอ้าวในกุรอานมีกีฬาอะไรบ้างแลเราก็เคยดินนบีวิ่งแข่งนบีนู่นนี่ไม่ถูกเด็กท้ายเท่าไหร่ก็ไม่ถูกอ้าวครูเฉลยให้ก็ได้ครูก็บอกนั้นกุรอานมีกีฬาสนุกเกอร์ยูซุปนี่ทะลึ่งไหมเนี่ยทะลึ่งสนุกริอุกะฟาลาตันซามีคำว่าสนุกอยู่เด็กมันก็เอาไอ้เกมอันเนี้ยไปทายกันนี่ทายกันเยอะเลย
เลอะเทอะไปกันใหญ่เลยงั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยอย่าเอามาเล่นอย่ามาเล่นกับกุรอานอ้าวพอเรารู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาจริงๆแล้วเราไม่ต้องกลัวเพราะอัลลอฮ์เมตตาเพราะอัลลอฮ์ทรงอะไรทรงเมตตาแต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ทรงโกรธทรงพิโรธทรงเอาโทษเอาผิดทรงอย่างนั้นอย่างนั้นหุยเรากลัวฉะนั้นคุณสมบัติผู้ศรัทธายิ่งรู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาเรายิ่งต้องกลัวอัลลอฮ์ต้องสำนึกอัลลอฮ์เพราะไม่ฉะนั้นเราจะชะล่าใจเราจะได้ใจหุยครูคนนี้ใจดีครูคนนี้อะไรคนนี้ช่วยเด็กเราก็เลยไม่ต้องดูหนังสือต่อไปนี้เรารู้ว่าคนนี้ชอบให้คะแนนง่ายหยวนหยวนหยวนตะพืชเราก็เลยไม่ทบทวนบทเรียนไม่ตั้งใจอ่านหนังสือไม่ต้องหนังสือเราคิดว่าเป็นแบบนี้พอไปถึงเวลาไปเจอครูที่เขายุติธรรมอ้าวไม่ทำมาใช่ไหมก็ไม่ให้คะแนนก็ชินไปตกไปนั้นเราต้องสำนึกแล้วว่ายะอบีกอลบินมุนิบและเขากลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่สำนึกผิดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นหัวใจของผู้ศรัทธาต้องเป็นหัวใจที่อิสติกฟาร์โดยไม่ขาดปากไม่ผิดก็ต้องขออภัยโทษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจนกระทั่งติดเป็นนิสัยนะขอจนกระทั่งติดเป็นนิสัยหนึ่งแล้วนะผู้ศรัทธาต้องเป็นหัวใจที่สำนึกผิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2หัวใจที่อัลเลาะห์ต้องการอัลเลาะห์บอกว่าเยามะลายัมฟะอุมาลุนวะลาบะนูนวันกิยามะห์ก็คือวันที่ทรัพย์สินและลูกหลานเทือกเถาเหล่ากอทั้งหมดไม่สามารถให้คุณให้ประโยชน์กับใครได้ทั้งสิ้นหมายถึงคุ้มกะลาหัวไม่ได้มีสตังค์เยอะทำอะไรได้ไหมทุกวันเนี่ยตอนนี้เรามีคดีอะไรสักอย่างหนึ่งวิ่งเต้นหาทนายดีๆทนายยังไม่ได้วิ่งอัยการบางทีเราเนี่ยตั้งชั้นสถานีตำรวจแล้วตำรวจแล้วใช่ไหมเคลียร์กับตำรวจจบเคลียร์กับเอาทนายมาช่วยอัยการดีไม่ดีมีบารมีหน่อยยันอะไรยันศาลหน่อยหลุดได้ไหมหลุดได้แล้วทำยังไงอ่ะเนี่ยในดุนยาเนี่ยเราวิ่งเต้นหลุดได้แต่ในอาเครอห์ล่ะทรัพย์สินที่มีช่วยอะไรไม่ได้ลูกหลานที่มีฮะช่วยได้ไม่ได้เลยในดุนยาเนี่ยพวกผมเนี่ยชาวบ้านชาวช่องธรรมดาเนี่ยแม้กับป.4ก็ไม่จบสมมุติป.4ก็ไม่จบแต่ลูกผมเป็นข้าราชการอาศัยบารมีลูกเยอะได้เยอะแยะเลยรักษาพยาบาลสวัสดิการการศึกษาอาศัยลูกได้หมดเลยทั้งๆที่เราเนี่ยไม่ได้พร้อมอะไรสักอย่างไม่มีสิทธิ์อะไรสักอย่างแต่ได้อะไรได้ลูกได้หลานช่วยอ้าวเรามีอะไรสักอย่างนึงเรามีคดีมีหรือผิดอะไรผิดกฎหมายจราจรลูกพูดให้ได้ไหมได้เห็นสตังค์นี่ลูกนี่ช่วยเราได้ในดุนยาแต่ในวันเกียร์มาช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้นบีเรียกลูกมาฟาติมะย่อจะบอกอะไรให้ซอฟียะอับบาสมาหลานจะบอกอะไรให้ดุนยาเนี่ยในโลกเนี่ยฟาติมะเนี่ยเป็นลูกคนเล็กของนบีเลยโดยปกติแล้วเราในลูกคนเล็กต้องอะไรตามใจเยอะหน่อยใช่ไหมลูกคนเล็กนะไอจูซาลีนีมิมมาลีมาชิตีในดุนยานี้ฟาติมะอยากได้อะไรบอกพ่อบอกย่อเนรมิตอะไรให้ได้ย่อจะให้จะเสกให้ทุกอย่างแล้วจะทำให้ทุกอย่างเลยลาอุกนีอังกิเมนันลอฮิชัยอาแต่อาเครอย่อช่วยอะไรได้ไหมย่อช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นลูกช่วยพ่อไม่ได้พ่อก็ช่วยลูกไม่ได้ในอาเครอฉะนั้นในดุนยาเนี่ยให้ช่วยกันนะครับให้ช่วยกันแต่พอถึงวันเกียร์มะทรัพย์สินที่มีช่วยอะไรไม่ได้ลูกหลานที่มีก็ช่วยอะไรไม่ได้อิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซาลีมที่จะรอดในวันนั้นจริงๆก็คือคนที่กลับมาหาอัลลอฮ์ในสภาพที่หัวใจของเขานั้นสลีมสลีมร่างกายสลีมก็คือร่างกายที่น้ำตาลไม่มีไขมันไม่มียูริกไม่มีอะไรเลยสลามะรู้จักคำว่าสลามะคดีมสลามะสลามะที่แปลว่าสวัสดิภาพสันติสลามที่แปลว่าสันติสันติก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีภัยอะไรนั้นสลีมก็คือคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นร่างกายแล้วหัวใจสลีมก็คือหัวใจที่ปราศจากข้ออะไรข้อด่างพร้อยไม่มีมลทินใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีบาปเล็กไม่มีบาปใหญ่เพราะบาปเล็กนี่อัลลอฮ์ลบล้างให้เป็นระยะอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างรอมฎอนปีนี้ไปชนรอมฎอนปีใหม่อัลลอฮ์ลบล้างให้สุขนี้ไปถึงสุขใหม่ซุบฮีมาชนซูรีไปชนอัสรีไปชนมักริบอุมรอนี้ไปถึงอุมรอนี้มันมีวาระที่ต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งปีเนี่ยอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้ไปตลอด
อาบน้ำละหมาดอาบปุ๊บมังแล้วมังแล้วเลื่อนเลื่อนโทรศัพท์ไปเจอรูปไปเจอรูปรูปไม่เรียบร้อยอ่ะนะรูปคนจนน่ะเลื่อนไปเจอรูปคนจนมันไม่มีเสื้อผ้าใส่มันมาเองนะอันนี้เลื่อนเลื่อนไปอัสซักฟิรุลลอฮ์ลบยังลบยังลบแล้วตอนนี้บางมังแล้วไม่ได้ดูเที่ยวเดียวถ้าดูเที่ยวเดียวเนี่ยอะไรอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่บางแล้วเลื่อนกลับลงมาดูอีกอันนี้บาปแล้วใช้ทำยังไงบาปไหนบาปที่ตาทำยังไงเวลาจะให้บาปที่ตาอาบน้ำละหมาดนบีบอกคนที่อาบน้ำละหมาดบ่อยๆเนี่ยอัลลอฮ์ลบล้างความผิดได้ตลอดเลยผิดไอ้บาปที่อยู่ที่ตาอัลลอฮ์ให้ออกไปกับน้ำตอนที่ล้างหน้าล้างตาอยู่ที่ปากปากเราว่าปากนินทาเนี่ยบาปพวกเนี้ยอัลลอฮ์ยกโทษให้ในส่วนการนินทาแต่สิทธิ์ที่เราไปละเมิดฮักกุนอาดัมอันนี้ต้องไปขอเจ้าของเขาเข้าใจนะมือที่เราไปทำอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลดมันเลยหลุดนบีบอกแม้กระทั่งบาปที่มันไปซุกอยู่ซอกจมูกเล็บเนี่ยเนี่ยอยู่กับขี้เล็บเนี่ยเวลาเราอ่านละหมาดขี้เล็บไม่หลุดแต่บาปหลุดฉะนั้นบาปเล็กเนี่ยอัลลอฮ์ลดให้เรื่อยเรื่อยเรื่อยไปตลอดเวลาเหลือบาปอะไรบาปใหญ่แล้วบาปใหญ่จะหมดได้ยังไงอิสติกฟาร์ตไงอันแรกอันนี้กลับมันก็ย้อนกลับไปหาข้อแรกบาปเล็กอัลลอฮ์ค่อยๆปลดไปเหลือบาปใหญ่ก้อนบุญหมุนีบหัวใจที่สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวตาบ้ากับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เราตอนนี้กลายเป็นสองหัวใจไปในคราวเดียวเลยสลีมด้วยแล้วก็หมูนิฟด้วยพออันสุดท้ายจะเป็นหัวใจที่เป็นเสถียรภาพและหัวใจที่เตาบ้าตัวอยู่ตลอดเวลาเคลียจนกระทั่งไม่เหลือความผิดแล้วแล้วเขารักษานิสัยนี้หัวใจแบบนี้ตลอดระยะเวลาเลยนะตลอดไว้รักษาไว้ได้อย่างตลอดเวลามีเสถียรภาพมันจะกลายเป็นหัวใจที่ตะกียุนเป็นหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละแล้วพอเป็นหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วต่อไปนี้บาปไม่เพิ่มแต่บุญเพราะเขากลัวอัลลอฮ์เขาจะไม่ทำบาปคนกลัวอัลลอฮ์จะทำตามที่อัลลอฮ์ใช้เพิ่มบุญของที่อัลลอฮ์ห้ามจะไม่ทำบาปจะไม่เพิ่มก็จะกลายเป็นหัวใจที่ตะกียุนและเป็นหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะวะมัยยุอัซซิมชะอาอิรัลลอฮ์ฟะอินนะฮามินตักวัลกุลูบฉะนั้นคนที่หัวใจเขาเข้มแข็งจริงๆนะอย่าว่าแต่อะไรอย่าว่าแต่สอนให้ศรัทธาเลยใช้ให้ไปตายเขาก็ไปงั้นว่าจริงไหมคนที่ศรัทธากับอัลลอฮ์แล้วกลัวอัลลอฮ์จริงๆน่ะใช้ให้ไปทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างเลยอัลลอฮ์บอกไปตายก็จะไปอันนี้ที่พออัลลอฮ์บอกไปตายไม่ไปนี่แสดงว่ายังไม่อะไรมันลูกเราอ่ะมันลูกเราใช้ไปทำอะไรไม่ไปแสดงว่ามันไม่เชื่อเราไม่กลัวเราบางทีเอาอะไรคว้างแล้วยังไม่ไปเลยหันมาแลบดินให้ดีมึงแลเคยไหมเคยนั่นน่ะแสดงว่าไม่กลัวแสดงว่าไม่เคารพแสดงว่าไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ยอมรับเราแล้วบาปของอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ห้ามไม่เลิกอัลลอฮ์ใช้ไม่ทำอัลลอฮ์บอกอะไรไม่ฟังไม่เอาสักอย่างหนึ่งแล้วจะอะไรจะมีจะไปว่าเป็นผู้มีอีหม่านได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นต้องรักษาอย่างที่สองข้อที่ผ่านมานะบาปอย่าทำถ้าทำรีบอิสติฟาร์รีบเตาบาของที่อัลลอฮ์ใช้ที่เป็นผลบุญทำให้ครบเลยทั้งฟัรดูซุนัตเพิ่มแต่บุญเพิ่มแต่บุญเพิ่มแต่บุญบาปไม่มีเพิ่มเลยไม่มีเพิ่มเลยถ้ามีอิสติกฟาร์เคลียร์หมดเลยเคลียร์หมดเลยมันก็ไม่สะสมมันก็ไม่พอขังหมูมันก็จะไปในสภาพที่อะไรเป็นแบบเนี้ยไปตลอดเลยงั้นคนที่เขาอะไรนะอย่างสมมติคนที่ก็เป็นลูกหนี้ชั้นดีลูกหนี้ที่ดีนักโทษนักโทษชั้นดีตอนทำความผิดทีแรกเป็นไงไอ้ตอนทำไม่รู้เรื่องเห็นไหมทำไปคดีใหญ่ๆนั่นเลยแต่พอถูกดำเนินคดีเสร็จแล้วสำนึกผิดแล้วศาลตัดสินแล้วต้องใช้อะไรชดใช้โทษความผิดทำยังไงเขาก็ทำตัวให้ดีขึ้นพอทำตัวดีขึ้นก็ได้รับสิทธิ์พิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษใช่ป่ะพอถึงวันดีถึงวาระดีวันพ่อวันแม่เขาก็พิจารณาลดอะไรลดโทษให้ลดเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็แล้วแต่พอเราทำดีอีกยิ่งทำดีขึ้นทำดีขึ้นเจ้าหน้าที่เขาก็อะไรคนนี้เป็นนักโทษดีนะช่วยงานนู่นงานนี่ไอ้จากที่เคยขังอยู่ข้างในปล่อยให้ออกมาเดินข้างนอกไอ้จากที่เคยอะไรเคยอยู่แบบแออัดให้อยู่อย่างสบายหน่อยให้ช่วยดำนู่นทำนี่ดีขึ้นจนกระทั่งในที่สุดพอใช้หมดแล้วเนี่ยใช้หมดแล้วใช้โทษหมดแล้วออกมาเดินทีนี้เป็นอะไรผู้ไม่มีคดีแล้วเขาเรียกพ้นโทษนี่ในดุนยาแล้วของอัลลอฮ์ล่ะ
ของอัลลอฮ์อัตตาอิบุมินัซัมบิกะมัลลาซัมบะลูคนที่ทำเคยทำความผิดแม้มันจะสูงทะลุฟ้าก็ตามแต่ถ้าสำนึกผิดกะมัลลาซัมบะลูให้ถือว่าเหมือนกับไม่เคยทำความผิดเลยใครแฟร์กว่ากันอัลลอฮ์แฟร์กว่าเรารับสารภาพในชั้นศาลศาลลดให้แค่ครึ่งเดียวบางแล้วเนี่ยบางแล้วฆ่าเขาจริงหรือเปล่าฆ่าจริงครับแต่อะไรเป็นบันดาลโทสะสอนแล้วรับผิดชอบรับสารภาพแล้วนะสอนแล้วให้ความร่วมมือนะศาลเมตตาพิจารณาลดให้เท่าไรครึ่งหนึ่งจากที่จะประหารเป็นอะไรจำคุกตลอดชีพพออยู่ๆไปบางแล้วดีขึ้นไปอะไรไปอะไรไปถ่ายทอดการบรรยายนู่นนี่อะไรเงี้ยนะเออซอลแลเนี่ยมันเป็นนักโทษชั้นดีนะงั้นจากที่จำคุกตลอดชีพไปนะ40ปีเหลือ40ปีพอต่อไปซอลแลมันยิ่งดีขึ้นงั้นลดให้ซอลแลไปอีกครึ่งนึงเหลือเท่าไหร่20แล้วพอทีนี้อยู่ไปซอลแลยิ่งดีใหญ่เลยก็ลดเรื่อยไปงั้นเราในดุนยาเนี่ยถ้าเรามีความผิดเนี่ยมาตรฐานเดียวเนี่ยแหละที่อัลลอฮฺสุบะตะลาพระองค์ทรงเมตตาเราทำอามันเพิ่มแล้วอัลลอฮฺจะตอบแทนผลและบุญความดีตามอามันความชั่วที่ทำมีเท่าไหร่อัลลอฮฺลดให้หมดเลยฉะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกเนี่ยว่ามายูอัซิมชาอัลลอฮฺดังกล่าวนี้และผู้ที่ให้ความสำคัญนะเทิดทูนนะครับสัญลักษณ์ของอัลลอฮฺเครื่องหมายของอัลลอฮฺสุบะฮานะฮูตะอาลาเพราะสัญลักษณ์ของอัลลอฮฺทางนำของอัลลอฮฺบัญญัติของอัลลอฮฺหลักการของอัลลอฮฺนั้นถ้าใครเชิดชูใครเทิดทูนและรักษาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมินตะกวัลกุลูบนั่นแสดงว่ามาจากหัวใจเขาจริงๆมาจากหัวใจฉะนั้นถ้าไม่ได้มาจากหัวใจเนี่ยทำอะไรได้ไม่นานจริงไหมทำอะไรมาจากหัวใจใจไม่รักอ่ะทำอะไรได้นานไหมฮะไม่นานหรอกแต่ถ้าทำด้วยหัวใจฉะนั้นคนที่ยังมีนิสัยตระหนี่ทีเหนียวอยู่ยังงกอยู่ยังเสียดายอยู่เขาจะไม่กล้าตัดสินใจบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์แต่ถ้าคนบริจาคโดยหัวใจไม่เสียดายเลยแค่ไหนก็จะก็บริจาคได้ฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาไม่ได้จะมีเลยมีสตางค์อยู่แค่200 300เองแต่บริจาคไปบางทีให้เป็นครึ่งนึงเลยนี่แสดงว่าเขาให้ด้วยอะไรด้วยใจสมมติตัวซิ่งเนี่ยสตางค์ไม่มีเลยกินเงินชนชราอย่างเดียวอ๋อมีใช่ไหมมีนะตัวซิ่งบักมีงั้นเดี๋ยวต้องบริจาคแล้วนะเดี๋ยววันเดียวสมมติตัวซิ่งเนี่ยไม่มีสตังค์เลยได้เบี้ยคนชราเดือนละ700 800ใช่ไหมพอเขารณรงค์ทำอะไรสักอย่างตัวซิ่งตัวไปโต๊ะให้200โต๊ะได้600ให้ไป200เหลือ400เดือนหนึ่ง30วัน400กินวันละเท่าไหร่ตัวซิ่งเหลือวันละเท่าไหร่แต่ทำไมเขาถึงตัดสินใจบริจาคเพราะตั้งใจทำไงใจมันสู้ใจมันอะไรมาจากหัวใจเลยกล้าบริจาคบางแล้วนี่มีที่อยู่ที่เอกมัยนะ2ไร่ที่เพชรบุรีอีก2ไร่ประตูน้ำอีก2ไร่เนี่ยเส้นรามนี่เป็นแถวเลยที่บางแล้วทั้งหมดเลยสิริรวมแล้วน่าจะมีสัก10,000ล้านบางแล้วโทรไปอัลโหลอาจารย์บริจาคคืนนี้ 50,000 เลยโอ้โหบางแล้วตั้ง 50,000 เยอะไหมเยอะตัวเลขน่ะเยอะแต่สำหรับบางแล้วแล้วน้อยเจียดเจียดไปงั้นแหละไม่ได้ตั้งใจให้ไปงั้นแหละไม่ให้ก็ไม่ได้เกรงใจเดี๋ยวก็หาว่าเรารวยแล้วไม่ให้ไม่ทำบุญฉะนั้นเวลาให้ด้วยใจทำอะไรทำด้วยใจอย่างที่ในอายะเนี่ยประทานลงมาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทำกุรบันตอนที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่นบีเล่าอ่ะนบีอิบนุอับบาสเล่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามน่ะหลับไปแล้วฝันเห็นว่าอัลลอฮ์สั่งให้เชือดลูกคนถ้าใจไม่ถึงน่ะจะเชื่อมั้ยฝันแค่ฝันแต่นบีอิบรอฮีมรู้ว่าที่ฝันเนี่ยเป็นวะฮีของอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมไม่รีรอเลยไม่ลังเลเลยเพราะใจมันเชื่อแล้วว่าถ้าฝันก็คือวะฮีที่อัลเลาะห์สั่งเรียกลูกมาเลยเรียกลูกมาลูกเมื่อคืนป๋าฝันว่าย่อเชื่อเองตกลงเองจะเอายังไงถ้าย่อฝันเราเป็นนบีคนที่นบีฝันน่ะต้องเป็นอะไรต้องเป็นวะฮีงั้นย่อต้องทำตามที่
ย้อฝันพอเป็นวะฮีย้อเชื่อหนูเลยนะเดี๋ยวหนูจะนอนนิ่งๆเลยไม่ร้องสักแอะหนึ่งเป็นตัวซิ่งเอาไหมเนี่ยตัวซิ่งไปแล้วฮะโต๊ะก็ยอมทุกอย่างเลยนะนี่ยอมไหมขอทำไปตลอดมาชาอัลลอฮ์อ้าวเดี๋ยวเป็นยิสุเลมานจองของตัวซิ่งปีนี้สองตัวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพอคนรู้ว่าเราเป็นไม้ใกล้ฝั่งตอนนี้ทำแต่นบีบอกว่าอย่ารอจนกระทั่งมันจวนเจียนเต็มที่แล้วมานึกทำฉะนั้นคนที่เขาตัดสินใจทำแต่เนิ่นๆเขาจะไม่รู้สึกเสียดายทรัพย์สินของเขานบีอิบรอฮีมพอรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อดลูกใจมันเชื่อแล้วเนี่ยใจมันอะไรมันต้องยอมแล้วเชื่อดลูกก็เชื่อดนบีอิบรอฮีมพอไปบอกลูกบอกเชื่อดเลยยอมเชื่อดเลยแต่ขออย่างหนึ่งก็คือแอบเชื่อดหน่อยแอบเชื่อดเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่รู้หนูน่ะไม่ได้กลัวตายหรอกแต่กลัวแม่อะไรกลัวมะรู้เดี๋ยวมะจะรับไม่ได้มะจะเสียใจงั้นเวลาเชื่อดรับมีดให้คมนะเพราะถ้ามันมาถืออยู่เดี๋ยวหนูเจ็บหนูร้องขึ้นมามะได้ยินมะก็มาดูมาขวางอีกใช่มั้ยแล้วก็เวลาเชื่อดนี่ป๋าถลกเสื้อแขนเสื้อเลยนะถลกตัวไปดีเลยนะอย่าให้เลือดเปื้อนมือเปื้อนเสื้อเดี๋ยวมะจับได้ที่เขาต่อรองเนี่ยไม่ได้ต่อรองเพื่อจะไม่ทำแต่ต่อรองเพื่อให้มันราบรื่นให้มันเรียบร้อยใช่ป่ะนี่ลูกพ่อก็ตัดสินใจเชื่อดลูกก็ยอมให้เชื่อดเมียล่ะฮะเมียไม่รู้เมียไม่รู้ใช่ป่ะพ่อนะก็พ่อโอเคละลูกโอเคละนี่ใจก็เต็มร้อยกันแล้วสุบานตะละเมียยังไม่รู้จูงกันไปสองคนจูงกันไปสองคนใครเคยไปมีนาไปมีนาเห็นไหมตรงพระราชวังตรงสะพานขวางเสาหินเนี่ยซ้ายมือของเราเวลาขวางจากต้นหนึ่งต้นสองมาต้นสามซ้ายมือมันจะมีพระราชวังนะเป็นพระราชฐานตอนเวลาเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่มีนาเวลาช่วงฮัจญ์ตรงข้างๆกันน่ะเลยไปนิดนึงจะมีที่ภูเขาสูงขึ้นไปประมาณมันจะมีเป็นรูปทรงโดมเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกนะครับสูงประมาณสัก3เมตรประมาณเนี่ยตรงนั้นคือจุดที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามจูงลูกไปและไปแอบเชือดจูงจะมักกะฮ์นะแอบไปจะไปเชือดที่มีนานวนเลยนะอิบลิสเข้ามาขวางเฮ้ยอิบรอฮีมมันก็มาขวางนะอิบรอฮีมก็ไม่ยอมไม่ฟังมันไปหาอิสมาอีนก็ไม่เชื่อเฮ้ยอิสมาอีนอะไรเพิ่งจะ 6-7 ขวบเองจะไปยอมไม่พอเชือดนั่นดูลูกชาวบ้านเขาวิ่งตัวเล็งฮะจะมายุให้นบีอิสมาอีลเลิกล้มความตั้งใจเฮ้ยเองยังเด็กอยู่ไม่รอให้โตหน่อยล่ะไปเล่นในคุ้มก่อนนบีอิบรอฮีมเชื่อมั้ยไม่เชื่ออิสมาอีลก็ไม่เชื่อตกลงละมันล้มเหลวกับใครทั้งอิบรอฮีมแล้วก็อิสมาอีลเพราะนี่ใจเต็มร้อยเชื่อดเว้ยเชื่อตัดสินใจเชื่อดแล้วมันไปยังหัวไปเลยไหนเปลี่ยนเข็มไปหาฮายัดเพราะผู้หญิงใจอ่อนไปหาฮายัดมึงรู้อะไรมันนี่จะบอกอะไรให้นะมันนี่เลยใช่อิบลิสเซตานมึงมันทำอะไรอยู่นี่เนี่ยน้ำอิบรอฮีมผัวมึงน่ะพาไปไหนแล้วน่ะเอาลูกจะไปเชือดแล้วน่ะเพราะอะไรมันให้เหตุผลน่ะดีๆทั้งหมดเลยอิบรอฮีมน่ะไม่เคยช่วยเลี้ยงลูกเลยแม้แต่น้อยพอคลอดเสร็จพาเองกับลูกเนี่ยมาทิ้งไว้ที่ไหนที่มักกะฮ์เองเลี้ยงอยู่คนเดียวมาจนกระทั่งโตอยู่ๆมันจะมาพาลูกมันไปเชือดฮายัดบอกไม่เชื่อหรอกคนที่ไหนพ่อที่ไหนจะเชือดลูกตัวเองได้ฮายัดบอกไม่เชื่ออย่ามาโกหกเลยเฮ้ยไม่โกหกของจริงอัลลอฮ์สั่งให้มันเชือดนี่มันอ้างใครละอิบลิสรู้แหละอิบลิสบอกอัลลอฮ์สั่งให้พ่อมันคนเชือดเองเลยทั้งพ่อทั้งลูกตอนเนี้ยเชื่ออัลลอฮ์จะไปเชือดกันหมดแล้วฮายัดบอกถ้าอัลลอฮ์สั่งฉันก็ไม่ขวางถ้าอัลลอฮ์สั่งจริงนะฉันไม่รู้อัลลอฮ์สั่งจริงเพราะอาญาตไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าอัลลอฮ์สั่งจริงพ่อก็ต้องเชื่อลูกก็ต้องเชื่อฉันก็ต้องเชื่อแล้วฉันจะไปขวางได้ยังไงตกลงทุกคนยอมหมดเลยเพราะอะไรหัวใจเขามอบให้กับอัลลอฮ์ไปหมดแล้วนี่ขนาดเชื่อลูกเรานี่ใครแย่งแมวเราไปแต่นั้นแหละฮะอย่าว่าแต่เชือดงัวเลยแค่แมวเรานี่ลองหายดิ
เดินค้นทุกบ้านเลยเราเสียดายใช่ไหมแต่เนี่ยลูกเขายังไม่เสียดายเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาให้หัวใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยไปแล้วงั้นเรื่องนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ก็จริงแต่เราไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเพื่อให้มันกินใจแต่ต้องการให้เราเนี่ยมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพหัวใจของเราเนี่ยเอาให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ได้หรือให้มันใกล้เคียงกับบรรดาคนสอแลคนดีในยุคก่อนๆไม่ต้องถึงขั้นเชือดลูกแล้วนะตัวซิ่งนะแค่เขาบอกว่าปีนี้ครอบครัวไหนจะทำกุรบานอ้าวเราบอกเอาโต๊ะทำป่าเราเป็นป่าทำตัวหนึ่งแพะตัวหนึ่ง 5,000 กว่าบาทหรืออ้าวไม่มีไม่ถึงอ้าว 4,000 หน้า 3,000 เชือดเป็นส่วนก็ได้ทำเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยกลัวอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกใครที่ยอมเชือดทั้งที่รู้ว่าเชือดไปอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เอาไลยานาลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เอานะเลือดก็ไม่เอาเนื้อก็ไม่เอากระดูกก็ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาสักอย่างแล้วเชือดไปทำไมเชือดไหนอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาอะไรอัลลอฮ์เอาหัวใจอัลลอฮ์แค่จะวัดใจเท่านั้นเองดูว่าเองจะเต็มร้อยกับอัลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์เต็มร้อยกับเองเต็มร้อยกับเองมาทั้งปีเลยแล้ววันนี้อัลลอฮ์ขอแค่วันเดียวนะนั่นแหละแค่นั้นแหละฉะนั้นพอเรามีหัวใจที่เต็มร้อยกับอัลลอฮ์บริสุทธิ์กับอัลลอฮ์แล้วเตาบะตัวสำนึกผิดนะแล้วก็รักษาอีหม่านเพราะอีหม่านในหัวใจของเราเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีอะไรนะมีลงฉะนั้นไอ้ช่วงขึ้นเนี่ยเราก็อับให้มันอะไรให้มันเต็มที่เลยวันหนึ่งถ้ามันจะผอมลงมาบ้างจะมาสูบลงมาบ้างเนี่ยเราก็ยังมีอะไรมีตุนอยู่เยอะเหมือนกับคนที่อะไรที่สะสมพลังงานสะสมอะไรแต่อะไรไว้เยอะนะไขมันน้ำตาลพอถึงวันหนึ่งเราขาดสารอาหารขึ้นมาอย่างคนที่เคยรับประทานอะไรมามีอะไรในร่างกายเนี่ยมีอะไรมีแหล่งพลังงานที่ร่างกายสะสมมาไปแล้วเนี่ยหยุดกินอาหารสองวันสามวันเป็นไรไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะมันดึงมาทดแทนกันได้อีหม่านของเราถ้าวันหนึ่งเนี่ยอีหม่านมันเข้มแข็งมาวันหนึ่งเกิดอัลลอฮ์ทดสอบอะไรเราสักอย่างหนึ่งแล้วอีหม่านเราต้องคล่องลงไปบ้างเนี่ยมันก็สามารถที่จะกอบกู้แล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาได้แต่ถ้าอีหม่านของเรามันอะไรมันเกือบจะเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยพอเกิดฟิตนะเกิดมุซีบะขึ้นมาอีหม่านของเราติดลบเลยตอนนี้หลุดออกไปเลยฉะนั้นคนที่มีอีหม่าน80 90อยู่แล้วถ้าอัลลอฮ์ทดสอบให้มันหายไปครึ่งนึงยังเหลือเท่าไหร่สมมติมี80มันหายไปครึ่งนึงเหลือ40มี50หายไปครึ่งนึงมันเหลือแล้วถ้ามันร่อมแร่ร่อแร่จะจมไม่จมอย่างเงี้ยฮะจมหายไปเลยฉะนั้นมันฟื้นฟูไม่ได้ก็เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนฟื้นฟูเดือนไหนนะเดือนฟื้นฟูแล้วก็เดือนที่เราจะเค้าเรียกอัปเกรดอีหม่านของพวกเราอ่านกุรอานเราบอกแปลไม่ได้ไม่รู้ความหมายก็ไม่เป็นไรคนอ่านกุรอานแปลได้แปลไม่ได้อัลเลาะห์ให้10ความดีเท่ากันหมดเลยเราเสียเปรียบคนอะเลมมั้ยไม่ได้เสียเปรียบเค้าอ่านหนึ่งอักษรเค้าก็ได้10ความดีเราแปลไม่ได้เราก็ได้10ความดีงั้นเราจะไปเสียเปรียบก็ได้ไงเค้าได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นอ้าวเค้าเลี้ยงละศีลอดเราเลี้ยงละศีลอดคนรวยเลี้ยงละศีลอดกับคนจนเลี้ยงละศีลอดผลบุญเท่ากันมั้ยเหมือนกันได้ผลบุญเท่ากับจำนวนคนที่เขาละศีลอดเขาบวชได้เท่าไหร่ล่ะสมมติเขาบวชได้ผลบุญร้อยหนึ่งเราเลี้ยงเขาร้อยหนึ่งก็ได้กับเราด้วยได้เท่ากันงั้นมีอะไรที่เราสามารถทำได้ในเดือนรอมฎอนทำให้เยอะเลยเผื่อหลังรอมฎอนไปแล้วเราอาจจะไม่ได้ทำเต็มที่เหมือนในเดือนรอมฎอนนะฉะนั้นช่วงนี้คือโอกาสแค่30วันเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นหลักสูตรก็หลักสูตรระยะสั้นนะไม่ได้หลายปีนะหลักสูตรระยะสั้นก็ใช้ระยะเวลาให้คุ้มให้มากที่สุดอ่ะเดี๋ยวขอดุอานะขอดุอาร่วมกันผมขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพเนี่ยมาสำคัญที่สุดเลยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้การเจ็บการไข้คือสิ่งที่บั่นทอนอะไรนะครับโอกาสในการทำอามัลอิบาดะห์ของพวกเราพอเราร่างกายไม่แข็งแรงทำอามัลอิบาดะห์ได้น้อยนบีบอกอัลเลาะห์ยังไม่รักอัลเลาะห์รักใครรักมุมินที่ร่างกายแข็งแรงทำอามัลอิบาดะห์ที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ละหมาดตะเราะวะห์8รอกาเท่ากันอีกคนนึงยืนอีกคนนึงนั่งผลบุญใครเยอะกว่ากันคนยืนงั้นเราต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะได้ทำอามะเพื่อจะได้ยืนเพื่อจะได้ทำอามัลอิบาดะห์ได้อย่างเต็มที่กุรอานพอจะอ่านหน่อยเวียนหัวแล้วนี่สุขภาพไม่ดีบวชไปได้ครึ่งวันเองตัวซิ่งเวียนหัวแล้วจะนอนแล้ว
นี่เป็นเพราะอะไรความดันไขมันแล้วแต่นี่โรคภัยไข้เจ็บมันบั่นทอนแต่ถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งดีล่ะนั่งอ่านกุรอานเป็นวันๆเวียนหัวไหมไม่เวียนใช่ไหมครับนี่เราพอสายนั่นแย่แล้วนอนข้างสำรับแล้วรอแก้บวชนะนบีบอกว่าอัลลอฮ์รักคนที่มีสุขภาพงั้นเราก็ต้องมีสุขภาพสุขภาพอะไรอีกสุขภาพกายสุขภาพใจขอให้เรามีสุขภาพใจสุขภาพจิตที่ดีเพื่อจะได้ทำอามัลอิบาดะห์ได้อย่างเต็มที่ทำด้วยจิตศรัทธาทำด้วยจิตอันเป็นกุศลถ้าใจเราไม่ศรัทธาอ่านกุรอานเดี๋ยวก็หงุดหงิดฮะใจเราไม่ได้มุ่งตรงกับอัลลอฮ์อ่านไปด้วยหูฟังวิทยุไปด้วยดูทีวีไปด้วยดูข่าวไปด้วยได้ไหมใจเราไม่ได้มุ่งตรงฉะนั้นอิบาดะห์มันก็ลดผลบุญลงไปเพราะใจเราไม่ได้มุ่งตรงกับอัลลอฮ์ใจเราไปแบ่งให้กับสิ่งอื่นนั้นสุขภาพกายสุขภาพจิตขอให้แข็งแรงสมบูรณ์ไปตลอดเลยแล้วขอให้มีสตังค์เยอะๆเอาไหมตัวซิ่งสตังค์เยอะๆขอให้มีสตังค์เยอะๆมีริสกีที่ฮาลาลทำไมอ่ะเราจะได้เป็นมือบนไปตลอดคนมือบนดีกว่ามือนบีบอกมือบนย่อมประเสริฐกว่ามือล่างแล้วเหนืออื่นใดเลยก็คือขอให้เจอคืนไลลาตุลกอดนะขอให้เจอคืนไลลาตุลกอดทุกคนเลยเราจะได้ได้รับความดีเป็นกรณีพิเศษในคืนไลลาตุลกอดคืนเดียวอามันที่ทำมากกว่า 1,000 เดือนนะก็ฝากเป็นสาระประโยชน์เป็นดุอาอ์ดีๆให้กับพี่น้องทุกท่านแล้วก็แบ่งปันดุอาอ์กันด้วยนะผมขอให้พี่น้องขอให้ผมแบบนี้เราจะได้แชร์ดุอาอ์ให้กันและกันนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์